ดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธุ์พิมลและกับผมสุทธิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการชูรักชูรสรายการที่จะมามอบความรู้สารพันที่เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษาเพื่อเติมเต็มชีวิตรักในครอบครัวนั่นเองนะครับค่ะเรื่องของชีวิตคู่นะคะเรื่องของความรักเป็นเรื่องที่ต้องดูแลเอาใจใส่กันตลอดเส้นทางนะคะไม่อย่างนั้นเส้นทางรักอาจจะตกหล่มเอาได้ง่ายง่ายโอ้ตกหล่มจมปลักเป็นชีวิตรักที่ไร้ชีวิตชีวานะฮะค่ะจำเป็นนะครับที่จะต้องสร้างจินตนาการสร้างบรรยากาศให้ความรักนี่สดใสแล้วก็งอกงามอยู่เสมอแล้วในมุมมองแห่งรักสัปดาห์นี้นะคะเรามีเกร็ดเคล็ดลับให้กับชีวิตคู่ว่ามันมีอะไรบางอย่างมีเทคนิคที่จริงก็เป็นเรื่องของกลิ่นนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าอ๋อเรื่องกลิ่นอาจจะช่วยสร้างบรรยากาศอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกอะไรเป็นพิเศษโอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะอโรมาทอราพีใช่ไหมอะไรเกี่ยวกับอโรมาเนี่ยนะครับผิดกลิ่นแล้วไม่ได้ถ้าผิดกลิ่นแล้วไม่ได้นี่คือยังไงเหมือนตังหรือนั่นแหละผิดกลิ่นแล้วเป็นไม่ได้เป็นมีเรื่องเลยมีเรื่องดอกมะลิต้นหนึ่งหรือกุหลาบต้นหนึ่งครับเด็ดตอนเช้ากับตอนเย็นก็คนละกลิ่นอ๋ออย่างนั้นหรือว่าเด็ดออกมาจากต้นแล้วเนี่ยนะมาเก็บไว้ในที่อุ่นกับในที่อุณหภูมิไม่เหมือนกันก็คนละกลิ่นจะทราบได้อย่างไรคะว่าผู้ชายคนไหนจริงจังกับเราหรือว่าหลอกมีเพศสัมพันธ์กับเราถ้าเกิดเราจะคำด้านซ้ายก็เอามือซ้ายไว้ข้างบนแล้วมือขวาเป็นไงคำโดยรอบนะแต่ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเราก็ข้างซ้ายมันยังไม่ค่อยใหญ่ใช่ไหมเราก็นวดนวดไปหน่อยอสุจิเข้าไปในปากมดลูกกับโพรงมดลูกเนี่ยมันมีระบบตามธรรมชาติของมันอยู่ทิศทางคือเขาจะรู้เลยใช่ไหมใช่ครับถึงแม้มันจะมืดมิดยังไงเขารู้เขาไปเขาได้นะครับเขาเรดาร์นี่ยิ่งกว่าคือไปรบอิรักนี่แหละใช้เวลานานใช่ไหมครับจนกระทั่งแสบจนภรรยาแฟนก็แสบช็อกเลยนะครับซึ่งเราบางทีเราก็เจอนะครับว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นวัฏจักรนะครับนอกจากเธอและฉันก็ยังมีเขามีคนโน้นคนนี้อีกสารพัดเรื่องราวผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันหลากหลายไม่กล้าเดาตื่นช่วยสร้างเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามได้ไหมอยู่ว่าอาจจะมีส่วนนะคะแต่คงจะไม่ใช่สักร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบใช้น้ำหอมอยู่ว่านะอย่างบางคนแบบว่าเหงื่อออกนิดๆเนี่ยผู้ชายบางคนเวลาเหงื่อออกนิดๆเนี่ยกลิ่นมันก็จะรู้สึกเป็นกลิ่นผู้ชายจริงๆแต่เวลาอยู่ยิมเนี่ยก็จะแบบว่าได้แบบเดินใกล้ๆกับผู้ชายค่อนข้างเยอะก็จะได้กลิ่นบางครั้งก็รู้สึกว่ามันดูเป็นแมนอะก็มีก็จะชอบผู้ชายที่ไม่ใส่น้ำหอมเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้รู้สึกถึงกลิ่นธรรมชาตินะคะคือกลิ่นตัวของเขาเวลาที่แบบว่าหอมหรือว่าอะไรอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นชอบใส่น้ำหอมเราก็จะชอบในแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดค่ะผมไม่คิดว่ามันเป็นเสน่ห์นะครับแต่ว่ามันอาจจะช่วยทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นมากกว่าไอ้ของพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมดับกลิ่นหรือว่าครีมที่ทำให้รู้สึกว่าขาวขึ้นทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นจะออกไปไหนคนจะมองแล้วรู้สึกเฮ้ยฉันดีแล้วตอนจริงแล้วเนี่ยกลิ่นตัวที่เป็นธรรมชาติของคนเนี่ยดีที่สุดแต่ว่าคิดว่าคงเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยอะไรอย่างนี้มากกว่าคือถ้าเราดูแลตัวเองไม่ให้แบบว่าตัวถึงขนาดส่งกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยคิดว่ากลิ่นที่เป็นธรรมชาติปกติก็น่าจะโอเคแล้วครับอย่างที่ได้ชมนะครับท่านผู้ชมกลิ่นกายเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญนะฮะที่มีอานุภาพสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจนะครับทำให้ในช่วงนี้เราต้องมาพูดคุยกันถึงเรียกได้ว่าอนุภาพแห่งกลิ่นนะฮะหรือ Magic of Fragrance นะครับกับท่านอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท IFF ประเทศไทยจำกัดนะฮะที่เป็นบริษัทผลิตหัวน้ำหอมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับพบกับท่านศาสตราจารย์อาจารย์เจริญวัฒนศิลป์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเพิ่งทราบนี่ว่าอาจารย์เคยเป็น MD ของบริษัทที่ทำเรื่องกลิ่น IFF มันย่อมาจากอะไรนะครับInternational Flavors and Fragrances Thailand Limited ทั้งรสทั้งกลิ่นเลยครับ International หรือเป็นบริษัทของชาติไหนครับอเมริกันครับอ๋อเป็นของอเมริกันอ๋อเป็นอยู่นานไหมครับท่าน20ปีโอ้โหคือตอนนั้นเป็นทีนี้ก็คนก็ถามว่านี่อาจารย์ตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำอะไรตอนนั้นที่ยังเป็นผมว่า I'm selling sex and hunger คือขายเซ็กกับใช้กับความหิวเอ๊ะมันเกี่ยวกันยังไงครับเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยนะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเขาจะแอสโซซิเอทหรือว่าเกี่ยวพันกับเรื่องเซ็กส์
ส่วนเฟลเวอร์นี่เกี่ยวเรื่องรสชาติของอาหารกินก็เกี่ยวเรื่องของความหิวครับนี่คำนี้ไม่ใช่ผมพูดนะคือฝรั่งที่ดูอาชีพเดียวกันก็พูดอย่างนี้ครับคือความจริงเรื่องกลิ่นนะมันเป็นเรื่องของอินสติ้งมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณมนุษย์เลยคนเราเกิดมาเนี่ยนะทารกกับแม่เนี่ยทารกจะจำกลิ่นแม่ได้ก่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นทารกยังมองอะไรไม่เห็นนะฮะเพราะนั้นกลิ่นเนี่ยเป็นเรื่องของมากับธรรมชาติมากับชีวิตเลยนะฮะอินสติ้งทีนี้เรื่องของกลิ่นเนี่ยมันเป็นความเขาเรียกว่ายูนิคมากเลยเป็นเอกลักษณ์คำว่ากลิ่นเนี่ยนะกับชีวิตมนุษย์มันเลี่ยงกันไม่พ้นนะขณะที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยเราก็ได้กลิ่นอะไรบางสิ่งบางอย่างจริงๆจะเป็นกลิ่นที่เราชอบหรือกลิ่นที่เราไม่ชอบมันได้กลิ่นทั้งนั้นนะฮะและอย่างสมัยเอาไม่ต้องพูดถึงไกลมากเท่าไหร่นะครับผมว่าคนที่แฮนเดิลเรื่องกลิ่นได้ดีมากนะฮะพระนางคลีโอพัตราไม่เคยได้ยินผมรู้จักคลีโอพัตราแต่ในแง่ของเรื่องกลิ่นนี่ไม่เคยได้ยินเลยนะอาจารย์ลองเล่าให้ฟังคลีโอพัตราเนี่ยเขามีทางอียิปต์นะฮะเขาคงมีพวกไอ้เป็นเขาเรียกว่าเฮอร์เบอริสนะฮะเชื่อชาญเครื่องเทศเครื่องเทศพวกไอ้สมุนไพรนะฮะพฤกษศาสตร์เสร็จแล้วเขาเอาเปลือกไม้ใบไม้ต่างๆเนี่ยแล้วเสร็จแล้วจะเห็นว่าทางอียิปต์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นอ่างเนี่ยเป็นเชิญอันนึงนะแล้วเขาจะใส่ตรงนี้เขาจะเผาเผาใบเผาเปลือกไม้เผาอะไรต่างแล้วก็ทำให้กลิ่นออกมาและสมัยนั้นเนี่ยก็มีเต็นท์บ้างอะไรบ้างใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเข้าไปในเต็นท์เนี่ยนะการเผาดอกไม้การอะไรมาอบอะไรต่างๆมันจะทำให้มีกลิ่นเพราะฉะนั้นถึงไม่แปลกใจเลยจูเลียสซีซ่าเนี่ยเป็นไบเซ็กชวลใช่ไหมมันจะเป็นเกย์ด้วยซ้ำเวลาไปถึงแม่น้ำนายทีไรเนี่ยมันฮึกเหิมเหมือนกับหนาชายฉกรรจ์เลยทั้งที่ตอนอยู่ที่โน่นโรมอาจจะเฉยแต่พอข้ามมาฝั่งอียิปต์อียิปต์แม่น้ำนายนะครับคือไปหรือไม่ทางมาร์กอันโตนีนะฮะไปถึงเต็นท์ของพระนางคลีโอพัตราเนี่ยดึงราชสีอาจารย์สันนิษฐานว่าเป็นเพราะไอ้กลิ่นนี่ก็มีส่วนนะฮะมีส่วนมาในยุคหลังๆเนี่ยทางฝรั่งเนี่ยฮะยังเขาก็ครีเอทน้ำหอมโดยสกัดจากดอกไม้ก่อนเพื่อนครับก็ดอกไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้มีกลิ่นใช่ไหมก็สกัดออกมานะฮะเอสเอ็กแทรกออกมาสมัยก่อนน้ำหอมเนี่ยนะที่เรียกว่าเปอร์ฟิวมเนี่ยแต่ละออนซ์เนี่ยแพงมากเลยแต่ละน้ำหนักแต่ละน้ำหนักแต่ละนิดนึงโอ้โหเหรอฮะอย่างเดี๋ยวนี้ถ้าผมพูดยี่ห้อหนึ่งเนี่ยฮะครับซึ่งเป็นคลาสสิกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นน้ำหอมที่คลาสสิกคือ Channel No. 5 Channel No. 5เนี่ยสมัยก่อนนี่แพงมากนอกจากกษัตริย์กับพระราชวงศ์เท่านั้นที่ใช้ได้เหตุผลที่แพงเพราะสกัดจากดอกไม้เลยแล้วก็เวลาโอ้ยอย่างบางทีเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ทำแจสมินนะฮะมะลิเป็นไร่นะฮะสกัดออกมาเหลือเพียงกิโลเดียว2กิโลนะแต่พวกนี้เป็นหัวน้ำหอมจนกระทั่งถึงในปี1924ก็มีนักเคมีสามารถที่จะทำสังเคราะห์ขึ้นมานะจะเป็นกลิ่นมะลิกลิ่นดอกกุหลาบกลิ่นทิวเบอร์โรสซ่อนกลิ่นอีแรงก็คือพวกจำปีจำปาอีแรงเรียกอีแรงเพราะนั้นพวกนี้ก็ถูกลงนะฮะแล้วไม่ใช่ถูกลงอย่างเดียวเขาสามารถที่จะควบคุมได้อย่างเช่นดอกมะลิต้นหนึ่งหรือกุหลาบต้นหนึ่งเด็ดตอนเช้ากับตอนเย็นก็คนละกลิ่นอ๋ออย่างนั้นหรือว่าเด็ดออกมาจากต้นแล้วเนี่ยนะมาเก็บไว้ในที่อุ่นกับในที่อุณหภูมิไม่เหมือนกันก็คนละกลิ่นนะแต่ว่าเคมีเนี่ยนะจะเป็นธันวาคมหรือว่าจะเป็นเมษายนมิถุนายนกลิ่นเดียวกันคนก็ใช้เคมีเกอร์ที่สามารถคอนโทรลโมเลกุลอะไรต่างๆได้ไอ้ที่เขาบอกว่าจริงๆคนเราหมายถึงว่าทุกคนก็จะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นตัวกลิ่นเฉพาะที่เราเรียกว่าเป็นกลิ่นกายของเราเองใช่ไหมคะจริงๆก็คือเราก็มีกลิ่นแล้วบางทีเวลาใช้กับไอ้พวกน้ำหอมอะไรบางทีมันมีผลต่อกลิ่นของกันและกันด้วยน้ำหอมตัวเดียวกันใส่เราสามคนนั่งด้วยกันเนี่ยใส่น้ำหอมเดียวกันสามแล้วคนให้คนเป็นนิวทรัลคนหนึ่งมาดมจากที่ต้นแขนที่ใส่น้ำหอมกับของคุณกับผมคุณเนี่ยจะออกมาคนละกลิ่นเพราะว่าเคมีคอลออฟสกินมันไม่เหมือนกันนะเคมีคอลออฟสกินไม่เหมือนกันมันจะมีการเพี้ยนหน่อยๆแต่คนจะดมโดยมากจะดมว่ากลิ่นเดียวกันคุณไม่ได้ดมไปตรงที่กลิ่นกายแต่คุณดมไอ้ระเหยของแอลกอฮอล์เพราะน้ำหอมเนี่ยเขาจะต้องใช้เบส
ต้องใช้เขาเรียกว่าพาหะในการที่จะเขาเรียกสื่อในการที่จะผสมให้น้ำหอมตัวนั้นนะครับเพราะนั้นคุณได้กลิ่นแอลกอฮอล์ไอ้ตรงนั้นมันไม่ใช่กลิ่นจริงๆอ๋อเป็นอย่างนั้นเองไอ้กลิ่นเนี่ยมันมีอิทธิพลในการชักนำให้ความดึงดูดมนุษย์เนี่ยไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ยังไงครับอาจารย์อันนี้แน่นอนเลยครับมิฉะนั้นเขาคงยังไม่บอกว่าอาชีพอย่างผมเนี่ยเซลลิงเซ็กซ์แอนด์ฮังเกอร์นะเพราะว่าน้ำหอมกลิ่นเนี่ยนะยังผู้ชายเราเนี่ยเลยมีคำพูดวลีหนึ่งที่บอกว่าผิดกลิ่นแล้วไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าผิดกลิ่นแล้วไม่ได้นี่คือยังไงเหมือนปังหรือนั่นแหละผิดกลิ่นแล้วเป็นไม่ได้เป็นมีเรื่องเลยมีเรื่องนะไอ้กลิ่นเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วกลิ่นเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบบางคนเนี่ยฝรั่งบางคนเชื่อไหมครับเขาชอบผู้หญิงที่มีขี้เต่ามีกลิ่นเต่าโอ้โหกลิ่นเต่ายิ่งแรงเท่าไหร่ฝรั่งยิ่งชอบแต่คนไทยไม่ชอบกลิ่นเต่านะฮะแต่ผู้ชายฝรั่งเนี่ยชอบกลิ่นเต่านะแล้วก็ชอบกลิ่นอับๆนะฮะแต่ว่าคนไทยคงไม่ชอบนะฮะแล้วจะสังเกตเห็นน้ำหอมเนี่ยที่ขายบนเชลที่เยอะแยะเลยเวลาคุณไปดิวตี้ฟรีที่ดอนเมืองหรือว่าที่ต่างประเทศคุณจะเห็นแล้วน้ำหอมลายตาไปหมดเลยไอ้ตรงนั้นเนี่ยฮะแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันมันจะมีคาแรคเตอร์โดยเฉพาะทีนี้กลับมาที่คำถามที่คุณฮะถามผมเนี่ยไอ้กลิ่นนี่สำคัญนะครับอย่างบางคนเนี่ยนะถ้าไปเจอกลิ่นซึ่งกลิ่นมันแยกได้หลายอย่างแล้วกลิ่นเนี่ยนะมันเป็นอิโมชันเนอร์มันเป็นตัวที่ทำให้เกิดมีเซตอารมณ์นะอารมณ์โกรธก็มีนะ irritating fragrance irritating แล้วก็ยังมีรันจวนจิตมี passionate นะแล้วก็ยังมี angerอันนี้โกรธนะนะแองเกอร์อันนี้เออริเตดนี่ฉุนเฉียวนะฮะแล้วก็ยังมีแฮปปี้นะแล้วก็รันจวนจิตเนี่ยนะไอ้ตรงนี้ผมชอบรันจวนจิตนะไอ้กลิ่นเนี่ยนะเพราะในความจริงมานั่งคิดอีกทีแล้วไอ้กลิ่นเนี่ยมันจะทำให้อย่างเช่นคุณไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับสวยมากเลยนะแต่เวลาคุยกันห่างกันเม็ดเดียวเนี่ยนะฮะได้กลิ่นปากโอ้โหอันนี้เทิร์นออฟเลยออฟนะปิดเลยปิดที่แล้วบางทีไปดูหนังด้วยกันเนี่ยนั่ง15นาทีแรกน้ำหอมยังมีกลิ่นอยู่แต่พอ15นาทีหลังเนี่ยนะกลิ่นมันระเหยทีนี้กลิ่นกายออกก็ออฟเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นที่จะบอกว่ากลิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดมีอารมณ์ทางเพศมันมีแฟนของคนหนึ่งอ่ะใส่น้ำหอมอย่างนี้พอได้กลิ่นนี้ก็แบบผมไม่มีแบบความอารมณ์รันจวนกับเธอเลยแล้วเธอก็บอกผมว่าทำไมผมก็ไม่กล้าบอกเธอเมื่อสมัย10กว่าปีก่อนนะครับเราก็มาทำวิจัยในเมืองไทยว่าคนไทยเนี่ยชอบกลิ่นเลยแต่ฝรั่งเนี่ยแปลกใจมากเวลามาทำวิจัยทีไรเนี่ยคนไทยไม่ชอบไอ้ทิวเบอร์โรสคือทิวเบอร์โรสนี่คือซ่อนกลิ่นซ่อนโอ้สมัยก่อนไว้หน้าศพมันนึกถึงเดสมันถึงแอสโซซิเอทกับไอ้ความเศร้าการงานศพนะตอนสมัยผมเป็นเด็กครับความโซนของผมเนี่ยนะที่วัดที่ข้างบ้านครับอยากจะดูศพไปแงะลงศพเพื่อไปดูกลิ่นแรกที่ออกมาครับมันเป็นกลิ่นแซนเดอร์วูดแกนจันทร์โอ้ตั้งแต่นั้นเนี่ยนะจนกระทั่งโอ้ยโตแล้วนะผมไม่ชอบกลิ่นแกนจันทร์เลยเพราะมันแอสโซเชตกับไอ้โมเมนต์ที่อาจารย์ไปยกศพไปยกลงศพทั้งที่แกนจันทร์เป็นกลิ่นที่คนไทยชอบมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำหอมบางทีมันก็เป็นเรื่องของความเล่นลับเหมือนกันนะบางทีผู้หญิงบางคนหนึ่งเนี่ยผมตอนที่อยู่ IFF เนี่ยเดินผ่านผมไปเนี่ยผมแปลกใจมากเลยว่ากลิ่นนี้มาจากไหนเพราะเป็นกลิ่นที่ผมไม่เคยนี่ผมก็ถามเขาบอกว่าคุณครับอย่าให้ผมงี้เลยฮะพอดีเขาอ้าวรู้จักอันนี้เป็นอาจารย์เจริญขอโทษนะน้ำหอมที่คุณใช้นี่อะไรเปล่าฮะเขาใช้บอดี้โลชั่นนะผมต้องไปหาบอดี้โลชั่นมานะเพื่อที่จะไปให้เปอร์ฟิวเมอร์นะฮะเขาเรียกเปอร์ฟิวเมอร์เป็นคนที่จะไปวิเคราะห์ว่าไอ้กลิ่นนี่มันเป็นกลิ่นอะไรกันแน่มาแล้วก็ต้องพยายามผลิตขึ้นมาเพื่อมาให้ลูกค้าของเราจะไปใส่ในสบู่ก็ดีหรืออะไรก็ดีนะแล้วแต่เราพูดคุยกันมาสักพักแล้วนะครับบอกว่าทั้งเพศชายและหญิงเนี่ยต่างก็มีความมุ่งมั่นที่จะปรุงแต่งกลิ่นตัวเองเนี่ยให้หอมหวนดึงดูดในฝ่ายตรงข้ามนะครับฉะนั้นแสดงว่ากลิ่นหอมเนี่ยก็มีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศแห่งรักได้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ช่วยได้อย่างไรครับอาจารย์คือวลีที่บอกว่ารูปรส
กลิ่นเสียงนะครับมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้กลิ่นเนี่ยแน่นอนเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งใน4อย่างนะฮะเพราะเวลาผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะเวลารู้จักกันเขาต้องดูที่รูปลักษณ์ก่อนใช่ไหมฮะดูท่าทางดูบุคลิกดูเสียงดูคำพูดอะไรต่างๆถึงไอ้ตอนที่อินทิเมทที่สุดถึงตอนที่ใกล้ชิดกันที่สุดทีนี้กลิ่นเนี่ยนะจะมีบทบาทมากเลยทีเดียวบางคนเนี่ยนะเพื่อนผมเนี่ยรู้เคยคุยกับผมเลยบอกว่าแหมเขาชอบผู้หญิงคนนี้มากแต่เวลาไปใกล้ชิดปุ๊บกลิ่นมันไม่ถูกจมูกนะกลิ่นตัวเธอนะอาจจะกลิ่นตัวอาจจะกลิ่นปากหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของความสะอาดมันก็มาเกี่ยวด้วยนะเพราะบางคนบางทีไม่ต้องไปใช้น้ำหอมแต่ถ้ามีความสะอาดนะฮะคือฟันไม่ผุมันก็ไม่มีกลิ่นใช่ไหมไอหลอดลมหลอดอาหารอะไรต่างปอดกับลำไส้ถ้าสะอาดตรงนี้มันเป็นเบสิกแล้วนะฮะแต่กลิ่นแน่นอนที่สุดนะน้ำหอมบางตัวเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ารันจวนจิตนะเป็น passionate fragrance เนี่ยนะมันจะทำให้คนเนี่ยนะถ้าไปชอบกลิ่นตรงนี้แล้วเนี่ยนะเกิดรันจวนจิตมันจะทำให้สมรรถนะทางเพศเนี่ยมีมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็ผู้ชายบางคนเนี่ยนะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรจะต้องซื้อน้ำหอมที่ตัวเองชอบไปให้กับภรรยาแล้วกลิ่นนี้มันมีเลือกเพศไหมครับว่ากลิ่นเนี่ยมันจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วกลิ่นนี้ก็ทำให้ผู้ชายเกิดอารมณ์ขึ้นมามันมีครับอ๋อแล้วจะบอกว่าตัวไหนเนี่ยบอกไม่ได้เพราะมันอยู่ที่บุคลิกภาพนะอยู่ที่ preference ของแต่ละคนอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนครับบางคนอาจจะว่าน้ำหอมกลิ่นเนี้ยนะเราชอบมากแต่แฟนเราเอามาดมอุ้ยมันเหม็นเขียวเกินไปโอ้ไอ้นี่กลิ่นมันฉุนเรื่อยต่างๆนะฮะมันมีความแตกต่างกันหลากหลายความรู้นะครับในเรื่องของน้ำหอมแล้วก็อนุภาพในการใช้กลิ่นนะฮะใช้กลิ่นเนี่ยสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจนะครับสร้างอารมณ์ในของแต่ละคนนะครับต้องขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์เป็นอย่างสูงเลยนะครับในการที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับแต่ฝากไว้ชนิดนึงว่าต้องอะไรนะสวยทั้งรูปจูบจริงจะหอมแต่อย่างที่ว่าถาวรนะครับมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆที่ว่าพอติดสัตว์หรืออะไรต่ออะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของแรงดูดทางเพศที่เป็นธรรมชาติล้วนๆตรงๆในขณะที่มนุษย์เนี่ยไอการที่การวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องการตีความเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยความดึงดูดทางเพศเนี่ยมันผ่านไอ้ชั้นกรองทางวัฒนธรรมในขณะที่คนในวัฒนธรรมตะวันออกอย่างเราหรือว่าคนไทยเนี่ยกับกลิ่นธูปเนี่ยจะไม่รู้สึกดึงดูดทางเพศขึ้นมาได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในบริบทนั้นกลิ่นธูปของเราเนี่ยมันไปอยู่ในเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของความสงบมันไม่ได้เป็นเรื่องของความดึงดูดทางเพศช่วงศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชายจริงไหมครับคุณหมอที่การมีเพศสัมพันธ์จะทำให้อายุของคนเรายืนขึ้นมันเป็นความเข้าใจของชาวบ้านมากกว่านะครับจริงๆความสัมพันธ์ทางเพศนี่ก็เป็นการสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขนะฮะเมื่อมีความสุขขึ้นมันก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างๆความรู้สึกต่างๆดีขึ้นนะฮะหลายคนที่มีความสุขก็เลยทำให้อายุยืนขึ้นได้นะฮะจากความสบายใจจากความเครียดที่ลดลงนะฮะการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะช่วยลดความเครียดแล้วก็ทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะมีความเชื่อถือมีความไว้วางใจกันมากขึ้นนะฮะแต่ความสัมพันธ์นั้นต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ปกตินะฮะของคู่ที่เขารักกันคู่สมรสนะแต่ไม่ใช่ว่าถ้าหากว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์นอกลู่นอกทางนะครับนะเช่นไปมีกับภรรยาคนอื่นหรือมีกับคนอื่นที่มันไม่เหมาะสมนะฮะบางครั้งหลังจากมีแล้วเนี่ยมันอาจจะสร้างความเครียดแล้วความเครียดนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้อายุยืนขึ้นได้นะครับความรักเนี่ยเป็นจุดหลักเลยนะฮะที่จะทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีความสุขไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวนะครับหลายคนเนี่ยจะสามารถจะอยู่ด้วยกันโดยเพศสัมพันธ์เนี่ยมีพอสมควรนะครับแล้วก็มีความสุขในชีวิตได้ดีงั้นขั้นตอนในการมีนี่ก็คือว่าช่วงแรกเนี่ยควรจะให้ความเอาใจใส่กันและกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมแล้วหรือยังนะฮะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่านะฮะอาจจะเริ่มต้นด้วยการให้สัญญาณนะฮะแตะต้องตัวหรือว่าชักชวนให้เข้านอนเร็วขึ้นต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ก่อนนอนควรจะให้ทั้งคู่รู้สึกว่าสบายตัวฮะควรจะอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพด้านกายให้ดูสะอาดสะอ้านในบรรยากาศที่เหมาะสมนะฮะว่าบรรยากาศนั้นมันรู้สึกว่ามีความเป็นตัวเองไม่มีสิ่งรบกวนมาก
นะฮะหลายคนที่มีลูกแล้วก็ควรจะให้ลูกหลับเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะฮะหรือว่าแยกห้องไปแล้วการเล้าโลมเนี่ยจะบอกได้ครับว่ามันมีปฏิกิริยาตอบสนองทางเพศออกมานะครับอย่างผู้ชายก็ยังเป็นปฏิกิริยาแสดงออกนะฮะถึงการเริ่มต้นมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศขึ้นนะครับส่วนผู้หญิงก็จะเริ่มมีการตอบสนองทางร่างกายนะฮะเช่นเรื่องของเต้านมหรือเรื่องของการมีน้ำหล่อลื่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นกิจกรรมทางเพศก็ควรจะค่อยๆเริ่มไปนะครับไม่ควรที่จะใจร้อนเกินไปครับที่จะให้มันเสร็จๆนะฮะจะทราบได้อย่างไรคะว่าผู้ชายคนไหนจริงจังกับเราหรือว่าหลอกมีเพศสัมพันธ์กับเราเขาเจอผู้หญิงเห็นแล้วโอ้โหฮอร์โมนมันกระเด้งขึ้นมาเลยนะเด้งขึ้นมาเลยนอกจากเธอและฉันก็ยังมีเขามีคนโน้นคนนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามมาฟังปัญหาครับข้องใจของน้องๆครับน้องๆซึ่งเป็นวัยรุ่นซึ่งคงจะเป็นกำลังชาติในอนาคตนี่นะครับว่ามีปัญหาอะไรครับที่รอคอยคำตอบอยู่แล้วก็รอให้คนมาไขข้อข้องใจของเขาเขาจะได้มีความรู้นำไปใช้เป็นทักษะในชีวิตประจำวันเริ่มจากใครก่อนดีครับค่ะอยากถามว่าการที่ประจำเดือนมาเยอะๆจะทำให้สูงขึ้นหรือไม่คะทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะครับก็เคยเห็นเพื่อนนะคะเขาบอกว่าประจำเดือนเขามาเยอะแล้วเขาสูงขึ้นนะคะตอนช่วงเขามีประจำเดือนเขาจะรู้สึกว่าเขาสูงขึ้นค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆครับน้องๆจะต้องรู้ว่าช่วงที่กำลังมีประจำเดือนเนี่ยข้อต่อทั้งหลายเนี่ยมันจะยืดหยุ่นมากขึ้นเวลามองแล้วรู้สึกว่าตัวมันยืดๆขึ้นหน่อยแต่จะต้องจำไว้ความเป็นจริงก็คือเมื่อผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนผู้หญิงจะหยุดสูงครับถ้าเกิดว่าเรามีน้องนะครับน้องผู้ชายถ้ามีน้องที่อายุน้อยกว่านี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ครับที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยต้องให้น้องๆก่อนที่จะเข้าวัยรุ่นก่อนมีประจำเดือนครับได้มีการออกกำลังกายที่มีการยืดตัวไม่ว่าจะชุดบาสครับกระโดดโลดเต้นนะครับหรือกระโดดเชือกว่ายน้ำอะไรต่างๆนะครับโหนบาก็ได้และให้มีแคลเซียมให้พอเพียงครับก่อนจะเข้าวัยรุ่นที่มีประจำเดือนเพราะว่าพอมีประจำเดือนแล้วมันจะไม่สูงไปอีกแล้วครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลามีประจำเดือนนะจ๊ะร่างไข่จะเริ่มทำงานจะเริ่มมีฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าเอสโตรเจนออกมาพอฮอร์โมนเพศหญิงตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยส่วนปลายของกระดูกที่ท่อนยาวๆมันจะปิดมันก็จะไม่ยืดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ออกกำลังกายต่อนะเราต้องออกกำลังกายต่อเราต้องได้แคลเซียมพอเพียงครับเพราะน้องๆผู้หญิงที่ต้องรู้ว่าถ้าเราไม่เติมฮอร์โมนและแคลเซียมในพอเพียงแล้วกระดูกมันจะไม่หนาสูงไม่สูงไม่เป็นไรขอให้หนาไว้ก่อนจริงไหมไม่งั้นอีกหน่อยเข้าวัยทองเป็นคุณแม่ก็กระดูกพรุนช่วงอายุ15ปีถึง25ปีจึงเป็นเด็กช่วงหนึ่งซึ่งน้องๆทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะทำให้กระดูกหนาได้นะครับแต่มีประจำเดือนแล้วไม่สูงแล้วนะครับหมดความหวังไปหน่อยอันนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรคนต่อไปครับจะทราบได้อย่างไรคะว่าผู้ชายคนไหนจริงจังกับเราหรือว่าหลอกมีเพศสัมพันธ์กับเราเป็นคำถามที่เขาเรียกว่าใช้ได้ชีวิตประจำวันแล้วว่าคนนี้รักจริงหวังแต่งหรือรักจริงหวังลองของใช่ไหมครับอ้าวในความเห็นของตัวเองใช้อะไรเป็นเกณฑ์ก่อนว่าคนนี้รักจริงเดี๋ยวคุณหมอจะบอกว่าใช้ได้ไหมใช้นิสัยค่ะนิสัยเป็นยังไงบ้างคือนิสัยต้องดีไม่เกเรอะค่ะอือหือแล้วก็ไม่เล่นการพนันด้วยโอเคพวกนี้ค่ะโอเคนี่ความจริงก็เป็นแบบน้องๆคิดเองน้องๆต้องจำไว้อย่างนะครับไม่ใช่น้องผู้ชายพวกนี้เขาไม่ดีนะแต่ว่าบางครั้งบางคราสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับน้องๆวัยรุ่นก็คือเราบางทีเรานิสัยเป็นเกณฑ์หน้าตาดีอะไรๆต่างๆดีไม่ได้หมายความว่าไปลองมีเพศสัมพันธ์กับเขาแล้วเขาจะไม่เลิกลานะมันคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันนะครับน้องๆน้องๆต้องจำประเด็นนี้เอาไว้ว่าไอ้รักจริงหวังแต่งหรือรักจริงแล้วจะมีอะไรกันแล้ว เลยไปเนี่ยมันเป็นได้ทั้งสองอย่างสำหรับคนนี้นึกไหมหนุ่มๆคนนี้มาถึงท่าทางก็หลอกก็ติกมาถึงมอมแล้วเราก็ไม่คบจริงไหมครับใช่ไหมหรือจะครบนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากน้องๆเอาไว้นะครับการศึกษาวิจัยพบว่าผู้หญิงนั้นมีความสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าอันที่หนึ่งคิดว่าเขารักอันที่สองบรรยากาศมันเป็นใจนะครับอันที่สามคิดว่าเราพร้อมแล้วอันนั้นมากกว่าแล้วเราต้องจำไว้ว่าความรักในวัยรุ่นนั้นน่ะมันเกิดได้มันก็ดับได้และบางทีมันดับเร็วเพราะว่ามันรักเร็วเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะดูว่ารักแท้ไหมอย่าเพิ่งพิสูจน์ด้วยการไปมีความสัมพันธ์กันจะพิสูจน์ได้มากเลย
นะครับอันนั้นถ้าผู้ชายคนไหนรอได้อาจจะจับมือนิดหน่อยก็โอเคนะไม่เป็นไรยุคนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ขึ้นขั้นกอดจูบรูปคำอันนั้นก็ไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนั้นเราไม่รักแท้แล้วแต่ว่าเราไปว่าเขาไม่ได้เพราะสัญชาตญาณผู้ชายน้องๆผู้ชายต้องเข้าใจเขาเหมือนกันเขาเจอผู้หญิงเห็นแล้วโอ้โหฮอร์โมนมันกระเด้งขึ้นมาเลยนะตึ้งขึ้นมาเลยมันก็อยากที่จะทำบ้างนะแต่ถ้าเกิดเราเอาบอกยังมาไว้หน้าผาก่อนก็โอเคนะแล้วรู้ใครรักจริงไหมเรียนหนังสือด้วยกันดีหรือเปล่าช่วยกันทำการงานไหมเขาไปพบคุณพ่อคุณแม่เราหรือเปล่าเราพาเขาไปพบคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่างี้โอเคมันอย่างน้อยก็รักจริงไปพอควรแล้วล่ะนะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าไปทักกันทีไรคบกันแล้วนี่ขอไปพบคุณพ่อคุณแม่อย่าเลยอย่าเพิ่งเลยแนะนำให้เพื่อนก็ไม่แนะนำไอ้อย่างนี้ระวังไว้ให้ดีโอเคไหมครับโอเคครับคนต่อไปครับผู้หญิงเราเนี่ยค่ะจะมีหน้าอกทางด้านขวาค่ะจะใหญ่กว่าแล้วถ้าบางคนมีหน้าอกทางด้านซ้ายใหญ่กว่านี่จะเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมถึงหน้าอกด้านขวาใหญ่กว่าลองนั่งคิดที่เด่นความคิดตัวเองบางคนอาจจะถนัดขวาค่ะเวลาส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะถนัดขวาเมื่อถนัดขวาเราจะทำไงเราก็จะใช้กล้ามเนื้อนี้เรื่อยๆถูกไหมครับกล้ามเนื้อนี่มันต่อเนื่องมาจนถึงตรงนี้นะครับกล้ามเนื้อใต้ฐานหน้าอกผู้หญิงเนี่ยมันก็ต่อกันตรงนี้เวลาเราจะทำงี้บ่อยๆไอ้ตัวกล้ามเนื้อมันหนาขึ้นไหมมันหนาขึ้นหน้าอกมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นหรอกแต่กล้ามเนื้อมันหนาขึ้นมันก็เลยดันทรงขึ้นไปนะเพราะนั้นเราก็ออกซ้ายบ้างวิธีการที่ดีก็คือถ้าอยากให้เท่าๆกันก็ไปว่ายน้ำเงี้ยนะครับว่ายน้ำว่ายซ้ายว่ายขวาก็เท่าๆกันจริงไหมครับหรือไม่ก็พยายามใช้มือซ้ายบ้างนะหรือไม่อย่างนั้นนะครับก็นวดหน้าอกซ้ายเป็นประจำเป็นระยะดูให้มันเท่าๆกันนะแต่ตอนเช้าๆเย็นๆเวลาอาบน้ำเนี่ยเขาแนะนำว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับถึงจะเข้าวัยรุ่นกันต้องหัดส่องกระจกแล้วทำไงอันแรกท่าเท้าสะเอวงี้ก่อนนะครับแล้วก็แอนหน้าอกไปดูว่าทรงมันเท่ากัน2ข้างไหมอันนี้เป็นการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองนะครับไปสอนคุณแม่ด้วยกันต่อจากนั้นพอเท้าเอวเสร็จแล้วดูเรียบร้อยแล้วเอามือเท้าขบวนนี้นะครับพอเท้านี่เสร็จนะครับเราเอามือซ้ายสมมติว่านักข้างขวาใช่ไหมเอามือซ้ายคลำโดยรอบนะครับถ้าเกิดเราจะคลำด้านซ้ายก็เอามือซ้ายไว้ข้างบนแล้วมือขวาเป็นไงคลำโดยรอบนะแต่ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเราก็ข้างซ้ายมันยังไม่ค่อยใหญ่ใช่ไหมเราก็นวดมันหน่อยโอเคไหมครับก่อนต่อไปเลยครับมีอาการคันเขาคล้ายกับมีตกขาวอะค่ะแล้วก็มีกลิ่นคันตัวเองใช่ไหมครับค่ะบริเวณอวัยวะเพศนะคะโอเคครับน้องยืนสักนิดนึงไม่ว่าน้องหรอกนะอย่าให้ยืนนิดนึงน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ80ค่ะ80สูงเท่าไหร่ครับ160ค่ะ160ครับเชิญนั่งครับส่วนใหญ่งี้ครับน้องๆวัยรุ่นจะมีปัญหากันอยู่ 2-3 อย่างพวกที่1จะน้ำหนักเกินพวกนึงจะเป็นพวกผอมแห้งแรงน้อยเป็นพวกไม้กระดานแผ่นเดียวเลยนะแต่ละคนก็มีปัญหาคนละอย่างนะครับพวกที่รูปร่างสมบูรณ์หรือท้วมๆหน่อยน้องจะมีเหงื่อออกง่ายจริงไหมนะครับและถ้าเราใส่ชุดชั้นในที่มันรัดแน่นเนี่ยนะครับเหงื่อมันก็จะอยู่ตรงนั้นอบถูกไหมครับมันจะมีเชื้อราขึ้นเล็กๆน้อยๆเวลามีขึ้นเชื้อรามันจะคันไหมจ๊ะคันทำให้ตกขาวมากขึ้นจริงไหมครับงั้นเราจะทำอย่างไรถ้าเกิดเรามีนะครับสมมติว่าน้องๆไม่ต้องรูปร่างสมบูรณ์ก็ได้ธรรมดาก็ได้นะครับเราก็เปลี่ยนชุดชั้นในนะถ้าเกิดจะแนะนำนะน้องลองไปเดินดูเดี๋ยวนี้ชุดชั้นในผู้หญิงเขานะพวกดังๆพวกแคลวินคลายพวกอะไรๆทั้งหลายนะเขาเปลี่ยนเป็นกางเกงขาวกล้วยไปหมดแล้วไปดูแล้วสวยๆแต่เรายังใส่กางเกงยังไงรัดรูปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นแบบนั้นคุณหมอแนะนำว่าไปซื้อชุดชั้นในประเภทที่มันเหมือนกางเกงขาวกล้วยนึกออกมั้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบ็อกเซอร์แต่ไม่อยากจะใช้คำภาษาอังกฤษนะแล้วแบบนั้นเนี่ยมันก็จะโปร่งโล่งสบายนะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดใช้ที่เป็นผ้าฝ้ายก็โอเคไม่อย่างนั้นถ้าเราจะใช้กางเกงในแบบชนิดมาตรฐานเดิมใช้แบบตัวเล็กๆหน่อยและเป็นผ้าฝ้ายและอย่าไปใส่อะไรที่เป็นแผ่นซึมซับเพราะมันจะไปบังให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะครับแล้วเราก็อาบน้ำเช้าอาบน้ำเย็นมันก็หายไปใช้สบู่ธรรมดาไม่ต้องใช้สบู่พิเศษเพราะถ้าขืนไปใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มันเป็นมิตรของเราภายในมันตายลามยิ่งขึ้นอีกนะครับเป็นอันว่าสรุปก็คือใช้ชุดชั้นในที่โปร่งโล่งสบายไม่ต้องโรยแป้งนะครับกลางคืนไม่ต้องใส่ชุดชั้นในแต่ใส่เป็นกางเกงนอนอยากจะทราบว่าผู้ชายที่ฝังมั่วค่ะเมื่อสอดใส่วัยวะเพศเข้าไปในช่องคลอดแล้วอ่ะจะมีผลเสียหรืออันตรายอย่างไรคะโอ้มันไปเกิดความคิดนี้ได้ไงอ่านหนังสือมาหรือว่าเพื่อนเล่าให้ฟังค่ะเพื่อนเล่าให้ฟังโอเคเราคงต้องเล่าให้น้องๆฟังว่าไอ้กฎเกณฑ์การฝังมุกมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยก่อนก็มีความเชื่อกันว่าถ้าอวัยวะส่วนนั้นผู้ชายมันตะปุ่มตะป่ำนึกออกไหมมันก็อาจจะไปเสียดสีภายในส่วนสงวนผู้หญิงแล้วไปโดนไอ้จุดซ่อนเลนส์ที่มันมีปมประสาททำให้เกิดความรู้สึกดีนั่นเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณนะครับแต่ความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องต้องบอกนี้ก่อนเพราะนั้นมันก็เริ่มมาจากอะไรเริ่มมาจากยุคก่อนเนี่ยนะครับนักโทษเวลาเข้าไปในคุกเนี่ยนะสมัยก่อนนะเขาเรียกรับน้องใหม่เนี่ยพี่เก่าเขาจะไปเอาขวดเขาเรียกขวดน้ำมันใส่ผมยุคผมนะเขาเรียกขวดตันโจ
ขวดตันโจเนี่ยมันเป็นขวดที่แก้วดีมากเลยนะเป็นกระเบื้องมาถึงก็ทุบๆให้แตกแล้วฝนมันจะทั้งเป็นเม็ดกลมๆดำๆไม่ใช่กลมๆขาวๆสินะเสร็จแล้วพอน้องใหม่มาเขาก็เอาเหล็กแหลมครับเหล็กแหลมนะครับเผาไฟจนร้อนแดงแล้วก็ดึงหนังหุ้มส่วนปลายของผู้ชายออกมาด้วยแล้วก็จิ้มเหล็กชั่วแล้วก็เอามุกนี่ฝังปุ๊บเข้าไปนะฮะที่มันแล้วก็พันไว้เป็นอันว่าลือพวกข้าก็เป็นงั้นมาตั้งนานก็เป็นความเชื่อต่อมาบางคนก็ถึงไม่ให้เข้าคุกข้างนอกก็ยังฝังกันไปเรื่อยๆนะครับด้วยคิดว่าเป็นความจริงฝังไปฝังมาเจ็บกันทั้งคู่ก็เลิกกันไปเป็นอันว่าสรุปว่ายุคนี้เขาก็ไม่ฝังกันแล้วนะครับมีมากกว่านั้นอีกบางคนบอกไปฝังเนี่ยมันอันตรายนะผู้ชายหลายคนไปทำไงไปใช้เขาเรียกว่าขอบตาแพะขอบตาแพะอะไรกันไม่รู้ก็คือไปใช้ห่วงอะไรรัดอวัยวะเขาแล้วปลายก็มีขนนึกออกไหมนึกว่าเข้าไปข้างในแล้วจะแปลงผู้หญิงให้มันสะอาดเด้อเด้อ ปรากฏว่าพอใช้ไปเสร็จแล้วมันหลุดข้างในแล้วก็ไม่กล้าบอกผู้หญิงนึกออกไหมผู้หญิงก็ตกขามาหาคุณหมอคุณหมอทั้งหลายตรวจภายในคีบเก็บมาเป็นพิพิธภัณฑ์เยอะเหมือนกันนะแม้ว่าสรุปว่าไม่ต้องลองทำมันไม่ได้ของจริงเอาละครับหายข้องใจไหมเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นเขาเรียกว่าเมาเอาไว้ข่าวลือไว้เพื่อความมันในอารมณ์คุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วอาจจะนึกว่าวัยรุ่นเขาไปขนาดนี้แล้วเหรอเขาไปขนาดนี้แล้วครับอย่าเพิ่งช็อกตายและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเขาครับเพื่อเขาจะได้มีทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อไปครับสำหรับค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่พฤหัสหน้าครับอสุจิเข้าไปในปากมดลูกกับโพรงมดลูกเนี่ยมันมีระบบตามธรรมชาติของมันอยู่ทิศทางคือเขาจะรู้เลยใช่ไหมใช่ครับถึงแม้มันจะมืดมิดยังไงเขารู้เขาไปเขาได้นะครับเขาเรดาร์นี่ยิ่งกว่าคือไปรบอิรักนอกจากเธอแล้วฉันก็ยังมีเขามีคนนอนช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันเรื่องความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังมีคำถามหลายคำถามนะคะที่ยังตอบกันได้ไม่จุใจท่านที่อยากจะทราบนะคะเขียนจดหมายเข้ามาหรือไม่ก็โทรศัพท์เข้ามาในรายการของเรานะคะจะได้มาหาคำตอบด้วยกันค่ะครับสัปดาห์นี้เป็นสไตล์ติวเข้มกันแบบชูรักชูรสนะครับของคุณหมอสมพลพงษ์ไทยสุตินรีจากรามาธิบดีสวัสดีครับคุณหมอสมพลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของคนอยากจะมีลูกเราจะเลือกเพศด้วยนะฮะว่าจะได้ลูกหญิงลูกชายค่ะเรื่องแบบจริงๆเรื่องยอดฮิตเหมือนกันนะคะเรื่องอย่างนี้นะคะมีเทคนิคเนี่ยเราจะมาถามวันนี้บอกว่ารวบรวมคำถามจากหัวอกคนอยากมีลูกและอยากเลือกเพศลูกด้วยนะคะฉบับแรกบอกว่าอยากมีลูกมากๆเลยอายุ29ปีแล้วแฟนเนี่ยอายุ34ปีแต่งงานกันมา9ปีไม่เคยคุมกำเนิดเลยนะคะก็ไม่มีบุตรสักทีไปผสมเทียมมาแล้ว1ครั้งก็ไม่ได้ผลไปตรวจมดลูกท่อรังไข่ก็ไม่ตีบตันน้ำเชื้อสามีก็แข็งแรงดีแต่ทำไมถึงมีบุตรยากเป็นเพราะช่วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กหรือแฟนชอบให้ดิฉันอยู่ด้านบนเวลาหลังน้ำอสุจิเลยเป็นสาเหตุให้น้ำเชื้อไม่เข้าไปจนถึงรังไข่ไปโทษว่าเอ๊ะพอสำเร็จความใคร่ตัวเองมาหรือเปล่าช่วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กนะครับอันนี้อันที่หนึ่งก็ไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับอันที่สองถามว่าเพราะว่าแฟนชอบให้ตัวเองอยู่ข้างบนนะครับเชื้อมก็เลยเข้าไปยากอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสองเหตุที่ท่านผู้ถามคิดว่าจะเป็นสาเหตุนะครับไม่ใช่ทั้งคู่คนะครับแต่ตอนนี้ประเด็นต่างกันไหมครับพูดถึงท่าคนไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างนะครับเพราะว่าความแรงของอสุจิเวลาออกจากท่อปัสสาวะผู้ชายเนี่ยมันแรงพอนะครับแล้วก็ธรรมชาตินี่สร้างไอ้ระบบที่จะทำให้อสุจิเข้าไปในปากมดลูกกับโพรงมดลูกเนี่ยมันมีระบบตามธรรมชาติของมันอยู่ทิศทางคือเขาจะรู้เลยใช่ไหมใช่ครับถึงแม้มันจะมืดมิดยังไงเขารู้เขาไปเขาได้นะครับเขาเรดาร์นี่ยิ่งกว่าคือไปรบอิรักนี่แหละคือพูดง่ายว่าครับวันเวไม่มียูเทิร์นยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ถ้าท่านผู้ถามเนี่ยอายุ29นะครับแล้วก็สามีอายุ34แล้วก็บอกว่าแต่งงานมา9ปีไม่เคยคุมกำเนิดแล้วก็เคยตรวจดูแล้วนะครับเรียบร้อยดีเรียบร้อยหมายความว่ามดลูกกับท่อรังไข่ตอนนี้ผมเรียนว่าไอ้การไม่มีลูกเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะมดลูกกับท่อรังไข่อ๋อมีนะครับมันต้องระบบทั้งระบบหมายความว่าระบบของการที่เชื้อตัวผู้นะครับที่เราเรียกอสุจิเนี่ยสามารถเข้าไปผสมกับไข่ของผู้หญิงได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายขั้นตอนนะครับมันไม่ใช่เฉพาะแค่มดลูกหรือว่าท่อนำไข่อย่างเดียวถึงแม้ตัวมดลูกกับท่อนำไข่จะปกตินะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเหตุอื่นอีกเยอะนะครับเช่นตัวอสุจิอาจจะเข้าไปในโพรงมดลูกไม่ได้หรือว่าเข้าได้ไม่มีจำนวนเพียงพอนะครับหรือว่าเข้าไปแล้วเกิดมีปฏิกิริยาบางอย่าง
นะครับกับน้ำเมือกที่อยู่ในโพรงมดลูกเนี่ยทำให้อสุจินั้นตายอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีวิธีการตรวจอีกหลายอย่างนะครับซึ่งต้องตรวจละเอียดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าท่านผู้ถามเนี่ยได้ไปตรวจละเอียดทุกขั้นตอนหรือยังนะครับโดยปกติเวลาเราตรวจเนี่ยเราก็จะตรวจง่ายๆก่อนคือตรวจน้ำเชื้ออสุจิผู้ชายซะก่อนนะครับว่าพอไหมแข็งแรงดีไหมถ้าของผู้ชายดีแล้วนะครับก็มักจะไปตรวจผู้หญิงเพราะของผู้หญิงนี่ต้องใช้ขั้นตอนหลายอย่างนะครับเมื่อตรวจของผู้หญิงนี่มันจะเป็นลำดับขั้นเลยอาจจะมีประมาณตั้ง10ขั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเริ่มต้นตรวจตั้งแต่ลักษณะทั่วไปซะก่อนนะครับว่าลักษณะช่องคลอดเป็นยังไงปากมดลูกเป็นยังไงนะครับแล้วก็โพรงมดลูกเป็นยังไงท่อทำไข่เป็นยังไงถ้าพวกนี้เรียบร้อยดีตอนนี้ก็จะตรวจการทำงานนะครับว่าอสุจิเข้าไปได้ไหมมีไข่ตกตามเวลาจริงหรือเปล่าแล้วเมื่อไข่ตกแล้วเนี่ยอสุจิเข้าไปได้แล้วเนี่ยเกิดการผสมพันธุ์กันได้จริงหรือเปล่าอะไรพวกนี้ซึ่งจะต้องอาศัยขั้นตอนอีกเยอะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าท่านที่ถามมาเนี่ยได้ผ่านการตรวจอย่างละเอียดหมดทุกขั้นตอนหรือยังนะครับเพราะนั้นถ้าถามมาแค่นี้เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้การที่อสุจิจะไปผสมกับไข่เนี่ยถ้าโพรงมดลูกก็ดีแล้วท่อน้ำไข่ก็ดีแล้วเนี่ยแต่มันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่ทำให้การผสมกันเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้แนะนำว่าควรจะต้องตรวจละเอียดนะครับเบื้องต้นเลยเรามักจะถามก่อนพอเราตรวจผู้ชายเสร็จแล้วแล้วก็ดูผู้หญิงว่าถ้าท่อน้ำไข่เขาดีโพรงมดลูกเขาดีแล้วก็มีการตกไข่นะครับวิธีการตรวจไข่มันก็มีนะครับประจำเดือนนี่มาสม่ำเสมออะไรนี่นะครับถ้าเช่นนั้นการร่วมเพศนี่ก็มีความเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะครับส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าถ้าจะมีโอกาสที่จะติดเนี่ยเราก็พบว่ามันน่าจะร่วมเพศกันประมาณอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งอย่างสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็ต้องถามกันก่อนเลยนะครับถ้าไม่เป็นไปตามนี้เราก็มักจะแนะนำโอเคคุณเปลี่ยนไปฮันนีมูนซะบ้างอะไรเงี้ยนะไปจากงานซะบ้างแล้วก็หาเวลาช่วงที่ไข่ตกพอดีนะครับบางคนก็สำเร็จนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับหาช่วงไข่ตกให้ได้นะครับเรื่องต่อไปเขียนมาถามกันมากแล้วก็บ่อยนะเมื่อกี้มีลูกยากคราวนี้อยากจะเลือกเพศของลูกนะฮะอยากได้ลูกชายมีเทคนิคพิเศษอย่างไรบ้างนะฮะอย่างเช่นเขาว่ากันว่ากินอาหารทะเลนะฮะกินอาหารทะเลบ่อยๆแล้วก็ก่อนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยให้ใช้สบู่ล้างหรือใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำฉีดเข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงเพื่อให้เกิดความเป็นกรดเขาบอกว่าอาจจะสามารถช่วยให้มีโอกาสมีลูกชายได้บ้างอันนี้จริงหรือเปล่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็บอกแล้วก็อีกฉบับนึงบอกว่าอยากได้ลูกสาวทำอย่างไรครับอันนี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกนะครับมันเริ่มได้ยังไงไอ้รูเมอร์หรือไอ้อันนี้นะฮะท่านสังเกตดูให้ดีนะครับในคำถามเนี่ยนะครับจะมีความเชื่อหลายอย่างเลยใช่ไหมครับมีความเชื่อต่างๆกันออกไปเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าอันนี้คือความเชื่อนะครับความเชื่อเพราะว่ามันอาจจะมีคนเคยคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเกิดแจ็คพอตพอดีมันนะครับแล้วเป็นไปตามนั้นแต่อันนั้นเราเลือกเหตุบังเอิญเพราะว่าถ้าเราจะเอามาใช้กับคนทั่วไปเนี่ยเราต้องมีการพิสูจน์ว่าคนทำอย่างนี้พันคนเนี่ยมันได้ผลอย่างนี้จริงนะนะครับไม่งั้นมันกลายเป็นการหลอกกันหรือว่าเข้าใจผิดนะครับนี่เท่าที่เรามีความรู้ในขณะนี้ความรู้ขณะนี้นะครับยังไม่มีวิธีเลือกเพศไม่มีเลยโอ้โหนะครับวิทยาการแม้วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับจะพยายามเต็มที่อันนี้คือทางด้านหมอที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์อะไรพวกนี้นะครับก็พยายามนะครับเพราะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศบางประเทศนะครับในวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมเนี่ยต้องการเพศลูกนะครับเช่นทางตะวันออกเนี่ยที่เราเรียกทางตะวันออกทางจีนทางอินเดียทางประเทศไทยอะไรพวกนี้นะครับแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็ต้องการเพศนะครับโดยเฉพาะลูกชายอะไรเงี้ยนะฮะเราก็พยายามที่จะศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังมากแต่ผมเรียนนะครับว่าจนปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งเรามีความรู้เกี่ยวกับไอ้ตัวสเปิร์มเพราะว่าตัวสเปิร์มเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะเข้าไปผสมกับไข่ตัวสุจิผู้ชายเราก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับตัวสุจิผู้ชายจนกระทั่งเราก็รู้นะครับไอ้ตัวที่จะไปผสมและทำให้เกิดเป็นลูกชายเนี่ยมันตัวเล็กตัวที่จะไปทำผสมและเกิดเป็นลูกสาวเนี่ยตัวใหญ่นี่อันนี้เรารู้แล้วอันนี้รู้อันนี้พิสูจน์นะครับแต่เวลานี้เราก็พยายามตั้งสมมติฐานว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราคัดเอาเฉพาะตัวเล็กไปผสมเนี่ยมันก็น่าจะได้ลูกชายเอาคัดเฉพาะตัวใหญ่ไปผสมก็น่าจะได้ลูกสาวแล้วเป็นอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาวิถีทางทุกวิถีทางเอาไปปั่นก็แล้วนะฮะปล่อยให้ตกตะกอนก็แล้วหาตัวอะไรมากั้นเพื่อให้ไอ้ตัวใหญ่วิ่ง อะไรเงี้ยนะครับสารพัด ผมเรียนนะครับว่ายังทำไม่ได้นะครับไอ้ที่พูดกันทั้งหมดนะครับเป็นการวิจัยทั้งนั้นเราพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโอกาสที่ตัวเล็กจะเข้าไปผสมเนี่ยจะสูงกว่า
เพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าเมื่อเราไปเจอไข่กับอสุจิผสมกันแล้วเนี่ยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงแต่พวกนี้จะแท้งจะตายนะฮะแล้วก็เวลาเกิดออกมาจริงๆเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงกับผู้ชายใกล้เคียงกันเพราะนั้นเราก็พบว่าไอ้การที่สเปิร์มตัวเล็กเข้าไปผสมกับไข่เนี่ยนะครับแล้วทำให้เป็นผู้ชายถึงแม้โดยธรรมชาติจะมากขึ้นเนี่ยแต่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลทำให้พวกนี้ไม่แข็งแรงนะครับแล้วตายไปก่อนธรรมชาติเมื่อเกิดแล้วเนี่ยธรรมชาติจะรักษาสมดุลนี่เราก็มานั่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยที่จะทำให้เพศใดเพศหนึ่งมากกว่ากันเพราะจะทำให้สมดุลธรรมชาติเสียเลยนะซึ่งผมคิดว่าเราเนี่ยยังไปไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ความรู้ที่มีอยู่ไม่ละเอียดลึกซึ้งพอที่จะทราบว่าอะไรยังมีเหตุปัจจัยอีกหลายอย่างนะครับเพราะนั้นในขณะนี้ผมเรียนว่าการที่จะเลือกเพศบุตรเนี่ยนะครับทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้ในภาพรวมแล้วทำไม่ได้นะครับแล้วก็ที่โฆษณาที่อะไรกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นงานวิจัยมากกว่าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สังคมทั่วไปนะครับที่ไปพูดกันว่าใช้น้ำส้มสายชูบ้างใช้อะไรแต่อะไรล้างกันเนี่ยนะครับเลือกต้องวันนั้นวันนี้อะไรเนี่ยเป็นความเชื่อทั้งนั้นนะครับไม่ได้พิสูจน์เลยช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาติวเข้มเต็มร้อยกันต่อกับคุณหมอสมพลพงษ์ไทยหลังโฆษณากันใช้เวลานานใช่ไหมครับจนกระทั่งแสบจนพยาแฟนก็แสบช็อกคลอดเลยนะครับซึ่งเราบางทีเราก็เจอนะครับว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นวัฏจักรนะฮะนอกจากเธอและฉันก็ยังมีเขาครับไปกันที่สายแรกนะครับเป็นสายของสุภาพสตรีชื่อคุณแอนคุณแอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสัปดาห์นี้อยู่กับคุณหมอสมพลนะฮะขอเชิญคุณแอนเล่าเรื่องของคุณแอนให้คุณหมอสมพลฟังได้เลยครับค่ะคือว่านะคะตอนเรียนมหาลัยอะค่ะครับก็คือว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาค่ะครับแล้วทีนี้ก็มีแฟนนะคะมีแฟนนะฮะมีแฟนครับแต่จริงๆก็คือแบบว่าไม่มีอะไรกับแฟนแต่ว่าตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าตั้งใจว่าเราจะไม่มีอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยก็คือไม่ได้มีการคุมกำเนิดอะไรอะค่ะครับเสร็จแล้วก็พอมีอะไรกับแฟนทีไรก็แฟนก็จะซื้อยาคุมแบบฉุกเฉินมาให้ทานนะคะอ๋อครับค่ะแล้วทีเนี้ยก็คือว่าไม่ได้คิดที่จะมีก็เลยไม่ได้คิดที่แบบว่าจะคุมทีนี้ก็คือว่าพออยู่กับเขาทีไรก็คือแบบพอมีอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อยาเนี่ยมาให้ทานจนแบบมันเลยเถิดมาจนแบบมันเป็นเวลานานนะคะแล้วทีเนี้ยมารู้ทีหลังว่ายาตัวเนี้ยมันมีอันตรายมากอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเครียดเพราะว่าตอนนี้ก็เรียนจบแล้วก็ทำงานแล้วก็ไม่รู้ว่าโรคร้ายอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าที่บอกบ่อยที่สุดนี่วันหนึ่งสักกี่เม็ดครับประมาณ8เม็ดก็เคยทานนะคะวันหนึ่งนะฮะค่ะแล้วทานทุกวันหรือเปล่าครับก็ไม่ทุกวันนะคะเดือนนึงกี่ครั้งนะครับเดือนนึงสักกี่ครั้งคะเดือนนึงก็มันหลายครั้งอะค่ะก็นับไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าปีครึ่งปีหลังสี่ห้าปีคืออย่างนี้นะครับคุณแอนนะครับค่ะอันที่หนึ่งยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเนี่ยนะครับมันก็บอกชื่อเขามันก็บอกอยู่แล้วนะครับสำหรับฉุกเฉินนะครับไม่ใช่เอามาใช้คุมกำเนิดทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นยานี้เขาสร้างมาหรือผลิตมาในสำหรับฉุกเฉินเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวยาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีฮอร์โมนนะมันเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะครับเป็นฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนที่เราใช้คุมกำเนิดทั่วไปแต่ว่ามันจะมีฮอร์โมนเนี่ยสูงนะครับตัวยาจะสูงมากแล้วก็ใช้เฉพาะฉุกเฉินนะครับฉุกเฉินนั่นหมายความว่าไม่ได้ตั้งใจจะมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ตั้งใจจะร่วมเพศกันแล้วก็เกิดมันพลั้งเผลอร่วมเพศกันเพราะฉะนั้นในความพลั้งเผลอเราก็เชื่อว่าปีนึงคงไม่กี่ครั้งนะครับแต่ถ้าใช้ประจำเนี่ยนะครับไอตัวฮอร์โมนตัวนี้มันอาจจะทำให้ระบบฮอร์โมนของร่างกายเราเองคือฮอร์โมนเพศเนี่ยแปรปรวนได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คืออาจจะมีเลือดออกกระปรี่กระปรอยได้นะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดความเครียดและกังวลตอนนี้สำหรับคุณแอมเนี่ยซึ่งใช้นี่เรียกว่าใช้แทนการคุมกำเนิดโดยทั่วไปเลยนะครับเนี่ยซึ่งอันนี้ใช้ไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถามว่ามันจะมีอันตรายที่จะทำให้เกิดโรคร้ายแรงอะไรไหมเนี่ยนะครับครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับคุณแอนนะครับแต่ว่าเป็นการใช้ยาที่ไม่ถูกนะครับการที่จะใช้สำหรับคุมกำเนิดเนี่ยมันก็มี
ถ้าคุณแอนกับแฟนเนี่ยนะครับร่วมเพศกันสม่ำเสมอแบบนี้นะครับก็ควรจะเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นแล้วล่ะนะครับเช่นดีที่สุดก็คือให้แฟนเนี่ยใช้ถุงยางอนามัยนะครับสำหรับผู้ชายคุมเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะดีที่ว่าเราผู้หญิงนั้นไม่ต้องกินยาไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับซึ่งมันแล้วปลอดภัยด้วยนะครับปลอดภัยสูงมากนะครับแต่ถ้าแฟนไม่ยอมใช้จริงๆเนี่ยนะครับแนนก็คงต้องเป็นคนคุมเองแต่ว่าไม่ใช่วิธีนี้นะครับไม่ใช่ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินครับใช้แบบไหนฮะจะต้องเป็นชาคุมกำเนิดที่ถาวรไปเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวเลยเช่นยาเม็ดคุมกำเนิดซึ่งเป็นฐานเนี่ยนะครับกินทุกวันกินทุกวันเพราะว่าอันนั้นจะทำให้ระบบฮอร์โมนเนี่ยนะครับไม่แปรปรวนนะครับหรือไม่ก็เป็นถ้ายังไม่ยาฉีดมันก็ไม่ดีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีลูกนะครับห่วงอนามัยก็ไม่ดีสำหรับคนที่ไม่มีลูกเพราะว่ามันใช้ลำบากนะครับเพราะนั้นดีที่สุดเนี่ยนะครับมีอยู่สองอย่างแค่นั้นเองในขณะนี้สำหรับคุณแอนนะก็คือหนึ่งให้แฟนเนี่ยนะครับใช้ถุงอนามัยกับอันที่สองตัวคุณแอนเองเนี่ยใช้ยาคุมกำเนิดชนิดแผงนะครับซึ่งรับประทานเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับชนิด28เม็ดก็ได้นะครับจะได้ไม่ลืมอีกสายหนึ่งนะครับเป็นสายของคุณตั้มสวัสดีครับคุณหมอสมพลสวัสดีครับคุณตั้มครับคือผมก็ไม่ทราบนะว่าเป็นความผิดปกติของผมหรือภรรยานะฮะคือตั้งแต่ตอนผมเกิดนะผมเกิดที่ต่างประเทศนะก็มีการทางคุณหมอเขาได้คลิกปลายอวัยวะเพศใช่ไหมครับครับแล้วจากนั้นก็ผมก็ผ่านการแต่งงานมาแล้ว2ครั้งครับแต่พอผมมาแต่งงานกับภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะครับตอนแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งเธอคลอดบุตรคนที่2ครับพอหลังจากที่เธอคลอดบุตรคนที่2แล้วเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าน้ำรอเลี้ยงของเธอนี่จะน้อยลงไปครับหรืออะไรตรงนี้นะฮะก็ทำให้เวลามีเกิดการร่วมเพศแล้วก็จะมีการทำให้เธอไม่สบายเนื้อสบายตัวนะฮะแล้วก็ทางไปได้ไปปรึกษาทางโรงพยาบาลเขาก็ให้ใช้ยาเป็นครีมนะฮะมาใช้แล้วก็ตรงนั้นก็จะได้ผลอยู่พักหนึ่งพอมาช่วงหลังๆนี้นะฮะก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความผิดปกติของผมเองก็ได้ทำให้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะฮะทำให้มันเนิ่นนานเกินไปจนทั้งเธอแสบครับในท้องคลอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับถึงอยากจะทราบว่าอยากปรึกษาหมอว่าเป็นความผิดปกติของทางผมหรือของทางเธอแล้วจะมีทางแก้ไขอย่างไรครับคือคงไม่ใช่ความผิดปกติครับอันที่หนึ่งนะครับครับแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะฮะโดยธรรมชาติเลยนะฮะในการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับถ้ามีการเล้าโรมกันที่ดีนะครับแล้วก็เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับเราพบว่าทางผู้หญิงเนี่ยนะครับมักจะมีน้ำหล่อลื่นออกจากช่องคลอดนะครับจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะครับนั่นก็เป็นเครื่องแสดงว่าในการมีอารมณ์เพศเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นในการทั้งอารมณ์เพศเกิดได้ไม่เต็มที่มันก็มีสาเหตุเยอะนะครับค่ะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะทำให้น้ำหล่อรื่นเนี่ยน้อยลงหรือว่าไม่ออกมาเลยครับอันนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เมื่อกี้นี้คุณตั้มก็บอกมานิดนึงนะครับว่าหลังๆนี่คุณตั้มใช้เวลานานใช่ไหมครับจนกระทั่งแสบจนภรรยาแฟนก็แสบช็อกเลยนะครับซึ่งเราบางทีเราก็เจอนะครับว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นวัฏจักรนะฮะคือพอเริ่มรู้สึกแสบนะครับมันก็กังวลครับกังวลมันก็ไปกดอารมณ์เพศนะครับตอนนี้พอคราวหน้าจะเริ่มต้นมีเพศสัมพันธ์กันใหม่ไอความรู้สึกกังวลลึกๆเนี่ยมันก็จะไปกดนะครับมันเหมือนกับมาหลอนนะครับไปกลัวใช่ไหมครับใช่ครับมันก็จะกลัวเพราะกลัวอารมณ์เพศมันก็ไม่เกิดพออารมณ์เพศไม่เกิดปฏิกิริยาของร่างกายมันก็ไม่มีก็แห้งน้ำหล่อลื่นก็ไม่มีมันก็แห้งนะครับมันเป็นวัฏจักรนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับความเข้าใจกันนิดหน่อยเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับการใช้ครีมหล่อลื่นที่เราเรียก KY อะไรพวกนี้นะครับมันเป็นครีมซึ่งละลายน้ำได้เนี่ยความจริงมันก็ช่วยนะครับนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับความเข้าใจกันด้วยเหมือนกันนะครับว่าเจ็บไม่เจ็บขนาดไหนอะไรเนี่ยนะฮะขอบคุณคุณตั้มมากนะครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดีครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ครับติวเข้มเต็มร้อยนะครับกับคุณหมอสมพลพงษ์ไทยก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้กรุณามาติวเข้มให้กับเราในค่ำคืนนี้นะครับพบกับรายการชูรักชูรสได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะครับทางช่อง3ค่ำคืนนี้เวลาหมดลงไปตรงนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับจะแปลกที่ใครเหมือนเราหรือไม่เหมือนเราแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจ